รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมะวันอาทิตย์นี้ท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตมีคติธรรมที่สำคัญเรื่องหน้าที่ของชาวพุทธต่ออริยสัจมานำเสนอกับท่านผู้ชมสาระสำคัญของเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นขอจะติดตามรับฟังได้เลยค่ะนี่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องทวน ทวนหลักธรรมอันนี้ก็เอาเรื่องที่สั้นที่รู้กันอยู่แล้วคือเราก็รู้จักกันดีเรื่องอริยสัจ4แล้วก็ได้พูดเตือนกันอยู่เสมอว่าการปฏิบัติต่ออริยสัจ4เนี่ยท่านบอกหน้าที่ต่ออริยสัจไว้เรียกว่ากิจในอริยสัจเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทำกิจต่ออริยสัจให้ถูกต้องแต่ละข้อมีกิจเฉพาะข้อนั้นข้อนั้น ก็ทวนแล้วตอนนี้เพราะเป็นหลักใหญ่ทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าอริยสัจ4เป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าครอบคลุมพระพุทธศาสนาทั้งหมดเมื่อสำคัญอย่างนี้เราก็ต้องรู้เข้าใจให้ชัดไม่ใช่ว่าอริยสัจ4ก็อ๋อทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็อธิบายแต่ละข้อแต่ข้อสำคัญก็คือเรื่องกิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจถ้าปฏิบัติผิดก็จบกิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจ4มีอะไรบ้างเป็นกิจหรือหน้าที่เฉพาะแต่ละข้อ วันนี้ก็มาทวนกันข้อ1ทุกขังอริยสัจจังปริญญายังแปลว่าอริยสัจข้อทุกข์แปลแบบง่ายๆต้องปริญญานี่หน้าที่ต่ออริยสัจข้อที่1ทุกข์เราต้องปริญญา ปริญญาเป็นเรื่องของปัญญานะปริญญาเดี๋ยวนี้ก็มาใช้ได้ปริญญากันตั้งตรีไปถึงเอกของพระท่านก็มี3ปริญญาเหมือนกันแต่เรียกชื่อไม่เหมือนกันไว้ค่อยคุยกันทีหลังอันนี้ก็ต้องปริญญาปริญญาเราก็แปลเป็นไทยง่ายๆว่ากำหนดรู้กำหนดรู้นี่อย่างไรก็ท่านก็เทียบให้เหมือนกับโรคเนี่ยถ้าเป็นโรคก็ต้องกำหนดรู้ก็เราคิดดูก็เป็นโรคอะไรเป็นโรคนี้ขั้นไหนอะไรเป็นต้นอย่างเนี้ยภาษาสมัยนี้เขาใช้คำว่าวินิจฉัยโรคแต่ภาษาเก่าเนี่ยท่านเทียบเวลาอธิบายเรื่องอริยสัจเนี่ยท่านจะเอาเรื่องโรคมาเป็นเครื่องอธิบายช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นเราก็ต้องปริญญาโรคต้องกำหนดรู้โรคเพื่ออะไรเพื่อจะได้แก้ไขไม่ใช่เพื่อจะเป็นโรคนั้นใครปฏิบัติต่อทุกข์ผิดก็ไปเป็นทุกข์จบเลยเนี่ยผิดตั้งแต่ต้นเลยหน้าที่ต่อทุกข์เราต้องรู้เข้าใจจับให้ได้เพื่อจะได้แก้ไขได้ถูกจุดถูกแง่สำเร็จไม่ใช่ไปเป็นทุกข์ใครเป็นทุกข์นี่ผิดแล้วผิดหน้าที่ต่ออริยสัจพระพุทธศาสนาไม่เคยสอนให้เป็นทุกข์มีแต่ตรงข้ามให้หายทุกข์หมดทุกข์นะนี่ก็เอาแล้วนะข้อที่1ทวนกันไว้เท่านั้นเองข้อที่2ก็ทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพังอริยสัจข้อทุกขสมุทัยเรียกง่ายๆว่าสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์ท่านให้ปะหานะปะหาตับพังก็เป็นนามว่าปหานะแปลว่าต้องกำจัดละเสียกำจัดเสียก็คือเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละพอเรารู้ทุกข์เราก็ต้องสืบค้นสมุฏฐานสาเหตุของมันแล้วตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นไปเราได้สืบเหตุค้นพบเหตุแล้วก็นั่นแหละเป็นตัวที่เราจะต้องปฏิบัติ ก็คือกำจัดแก้ไขเช่นว่าทำลายอวิชชาเสียทำลายวิชชาด้วยปัญญาด้วยวิชชา
เราจึงต้องมีการศึกษาไงล่ะที่ต้องมีการศึกษาเพื่อเราจะได้มารู้จักสมุทัยก็ตั้งแต่ปริญญาทุกข์แหละแล้วก็จะได้สืบสาวถึงสมุทัยแล้วก็จะได้กำจัดมันได้อันนี้ข้อที่สองต่อไปข้อที่สามก็ทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพังแปลว่าทุกขนิโรธความดับหรือหมดหายไปแห่งทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องสัจฉิกาตัพพังเป็นนามว่าสัจฉิกิริยาจะต้องทำให้ประจักษ์แจ้งทำให้เป็นจริงนั่นเองทำให้เป็นจริงก็คือว่าความหายโรคหายทุกข์หายทุกข์ก็เทียบกับหายโรคความหายโรคเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เป็นจริงอันนี้ก็คือข้อที่เราเป็นจุดหมายจุดหมายก็อยู่ที่นี่แหละหายโรคหายทุกข์นั้นก็เริ่มตั้งแต่ว่าตรงข้ามกับทุกข์เลยในคนที่ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาก็พระพุทธเจ้าจะให้ข้อปฏิบัติที่ใช้พัฒนาจิตใจไปเรื่อยเลยเริ่มแต่บอกปาโมชฌะภูโลภิกขุลงท้ายว่าทุกขัสสันตังกริสติอะไรทำนองนี้บอกว่าภิกษุผู้มากในปราโมทย์จะทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปนะก็หมายความว่านี่เป็นธรรมะที่ย้ำที่ตรงข้ามกับเรื่องทุกข์ชาวพุทธเนี่ยจะมีปราโมทย์ประจำใจเป็นผู้มีใจร่าเริงเบิกบานสดชื่นสดใสอันนี้แหละเป็นเบื้องต้นเลยท่านบอกนะนี่ผู้ที่มากในปราโมทย์อยู่ในสำนักพระนิพพานหรือจักทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปแล้วก็พอปราโมทย์มาแล้วก็ให้ครบชุดเขาพระพุทธเจ้าจะตรัสเสมอเลย5อย่างนี้ให้ไปดูในพระไตรปิฎกมาเรื่อยพระพุทธเจ้าตรัสใครปฏิบัติทำก้าวหน้าต้องมี5อย่างนี้ถ้าไม่ได้5อย่างนี้แสดงว่าน่ากลัวจะต้องไปพิจารณาตนมีอะไรบ้าง5ข้อ1ปราโมทย์นั่นแหละข้อที่ว่าเมื่อกี้ความร่าเริงเบิกบานสดชื่นแจ่มใสปราโมทย์2ก็ปีติอิ่มใจปลื้มใจนะอิ่มใจมันอย่างอิ่มกายก็ไม่ต้องรับประทานต่ออิ่มใจก็สบายใจและพร้อมใจเต็มและมีกำลังพร้อมเลยคนอิ่มใจเนี่ยก็มีปีติเป็นที่2และ3ปัสสัทธิพอมีปีติอิ่มใจปราบปลื้มใจก็ผ่อนคลายปัสสัทธิก็แปลว่าผ่อนคลายผ่อนคลายเรียบรื่นใจบางทีก็แปลว่าสงบเย็นก็เอาแล้วปัสสัทธิพูดง่ายๆก็ผ่อนคลายได้ผ่อนคลายปัสสัทธิแล้วก็ทีนี้ก็สิ่งที่ตามมาไม่มีอะไรเบียดเบียนบีบคั้นมันก็สุขเพราะผ่อนคลายก็คือไม่มีอะไรเบียดคั้นแหละทีนี้ก็สุขคำว่าสุขนะแปลว่าคล่องไม่ใช่ทุกข์ทุกข์แปลว่าบีบคั้นกดดันก็ทำให้ดิ้นรนทีนี้พอผ่อนคลายได้ก็สุขสิถ้าหากว่าไม่ผ่อนคลายทุกข์มันก็ยังอยู่มันยังมีตัวบีบตัวกดอยู่พอว่าปัสสัทธิมาผ่อนคลายก็สุขฉ่ำชื่นรื่นใจคล่องใจไม่มีอะไรติดขัดบีบคั้นเนี่ยแล้วต่อไปทีนี้ก็พอสุขแล้วทีนี้ใจไม่มีอะไรบีบคั้นไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องกระวนกระวายก็สมาธิมาได้เพราะนั้นสุขในท่านบอกว่าเป็นประทัดฐานของสมาธิท่านแปลว่าเหตุใกล้ภาษาไทยมันจะแปลว่าสุขเป็นเหตุใกล้ของสมาธิถ้าหากว่าใจเป็นทุกข์ใจไม่เป็นสุขเนี่ยสมาธิมันเกิดยากเพราะใจมันถูกกดถูกบีบมันดิ้นรนมันกระวนกระวายพุ่งพล่านง่ายก็มีสุขพอสุขแล้วก็สมาธิก็มาสมาธิมาแล้วทีนี้ก็จบชุดจิตแล้วเนี่ยจิตเอาได้แค่นี้พอแล้วนั้นก็ท่านผู้เจริญจิตธรรมวนาปฏิบัติธรรมที่พูดกันว่าสมัยนี้ปฏิบัติธรรมอ่ะคือเป็นคำที่กำกวมแต่ว่าเอาละเรายังไม่วิจารณ์กันในที่นี้เคยพูดกับพระเยอะเดี๋ยวนี้ชอบใช้คำว่าปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าปฏิบัติได้ถูกในพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าเนี่ยดูสิมีไหม
ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธินะอันนี้เป็นตัวพิสูจน์การปฏิบัติแล้วพอสมาธิมาจบชุดจิตใจแล้วก็ไปขั้นปัญญาสมาธิก็แปลว่าทำให้จิตเป็นกรรมนิยะกรรมนิยะแปลว่าควรแก่งานควรแก่งานอะไรงานปัญญาสิทีนี้ก็จิตก็พร้อมที่จะใช้ปัญญาปัญญาก็ทำงานบนฐานบนที่ตั้งบนเวทีบนสนามในสนามของจิตที่มันมีสมาธิเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิจิตปัญญาก็ทำงานได้สบายจะมองอะไรก็ชัดเหมือนกันมองน้ำใสจิตที่เป็นสมาธิก็เหมือนใสนิ่งสงบนั้นก็ปัญญาก็ทำงานได้สบายถ้าไม่ใช้ปัญญาทำงานก็อาจจะนอนนิ่งขี้เกียจไปเลยเพราะนั้นก็เป็นทางสองแพร่งเหมือนกันสมาธิเนี่ยสมาธิจะบอกว่าเป็นพวกเดียวกับความเกียจคร้านนะโคสัตชะปักคิโกสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นฝ่ายของความเกียจคร้านเพราะนั้นถ้าคนไม่รู้จักใช้พอได้สมาธิก็นอนหรือมันก็อยู่นิ่งๆนี่คนที่รู้จักใช้ก็เอาละจิตเป็นสมาธิก็เป็นกรรมนิยะเป็นจิตที่เหมาะกับการใช้งานก็ใช้ปัญญาทำก็กลับไปแก้ข้อแรกข้อแก้ทุกข์ด้วยการละกำจัดสมุทัยก็นี่แหละตอนนี้ก็เข้ากลายเป็นว่าการปฏิบัตินี้เริ่มเข้าเป็นมรรคแหละการปฏิบัติที่เราได้เจริญจิตให้มีปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิเนี่ยก็อยู่ในข้อที่4ข้อที่4อะไรก็ทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพังแปลว่าปฏิปทาที่นำไปสู่ความดับหรือหมดหายไปแห่งทุกข์ปฏิปทาในที่นี้ก็แปลอีกอย่างก็คือมรรคนั่นเองคำว่ามรรคในเรียกอย่างว่าปฏิปทาก็ข้อนี้ก็คือมรรคภาเวตัพพังเป็นนามก็แปลว่าภาวนาพึงภาวนาพึงเจริญพึงปฏิบัติก็ปฏิบัติไปก็เจริญเป็นขั้นๆหรือเป็นหมวดหมวดเป็นด้านๆเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาตอนนี้แหละก็เราเรียกว่าไตรสิกขาคือการศึกษาการศึกษานี่ก็เป็นตัวสำคัญก็เป็นความหมายอีกข้อหนึ่งของภาวนาการภาวนาก็แปลว่าการพัฒนาด้วยการศึกษาเนี่ยการศึกษาทั้ง3อย่างไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาแล้วพอไตรสิกขามาเนี่ยก็จะเกิดภาวนาเป็น4นะเอาให้ไปศึกษาให้ไปทบทวนให้ไปพิจารณาค้นคว้าว่าทำไมไตรสิกขาจึงกลายเป็น4ภาวนานะพอไตรสิกขามาเนี่ยถ้าเจริญสำเร็จไตรสิกขาศึกษาสำเร็จเนี่ยมันจะกลายเป็น4ภาวนาภาวนานั้นแปลตรงศัพท์เลยแปลว่าการพัฒนาเป็นพัฒนา4อย่างนะการศึกษาเนี่ยจะจบต้องไปดูที่ภาวนาไม่ได้ดูที่ไตรสิกขาไตรสิกขานี่เป็นการปฏิบัติแต่ภาคตรวจสอบให้ไปดูที่ภาวนาไตรสิกขามาก็เจริญศีลสมาธิปัญญามันจะกลายมันเกิดเป็นภาวนา4ภาวนา4ก็1กายภาวนาพัฒนากายนะพัฒนากาย2ศีลภาวนาพัฒนาศีลพัฒนาศีลก็คือการอยู่ร่วมสังคมใช่มั้ยศีลพัฒนาการอยู่ร่วมสังคมหรือความสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็จิตภาวนาพัฒนาจิตใจแล้วก็ปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญานี่คือภาวนาหรือพัฒนา4อย่างใครจบภาวนา4นี้ก็เป็นภาวิต4นะภาวิต4ก็เป็นภาวิตกาโยภาวิตะสีโลภาวิตะจิตโตภาวิตะปัญโยพอเป็นภาวิต4นี้ก็คือใครก็คือพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเวลาจำกัดความพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้4คำพระพุทธเจ้าคือใครจะบอกคือภาวิตกายโยภาวิตะสีโลภาวิตะจิตโตภาวิตะปัญโย
แต่ว่าผู้ที่พัฒนากายแล้วพัฒนาศีลแล้วพัฒนาจิตใจแล้วพัฒนาปัญญาแล้วสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ